สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสวนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกฎ3ข้อของความสำเร็จและหลักการพูดที่งดงามผู้ฟังทุกท่านครับการดำเนินชีวิตในบางช่วงตอนของคนเรานั้นก็จะมีความรู้สึกท้อถอยเหนื่อยหน่ายนะครับแล้วก็เบื่อมันเป็นเรื่องธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ซึ่งห้ามไม่ได้นะครับแต่มีคำแนะนำจากผู้รู้ครูบาอาจารย์วิทยากรโค้ชที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ให้คำแนะนำไว้ว่าหากยามใดที่เริ่มรู้สึกท้อให้เราท่องกฎ3ข้อของความสำเร็จเอาไว้1หากเราไม่หยุดยั้งที่จะเดินไปหาเป้าหมายทุกความฝันย่อมเป็นไปได้เสมอ 2. หากสิ่งใดที่เราต้องการนั้นมีความหมายสิ่งนั้นย่อมไม่อาจได้มาง่ายๆนั่นหมายถึงเราต้องเพียรพยายามครับ 3. หากอุปสรรคใดไม่ได้ทำให้เราตายสุดท้ายครับมันจะทำให้เราโตขอทวนอีกครั้งนะฮะ 1.หากเราไม่หยุดยั้งที่จะเดินหาเป้าหมายทุกความฝันย่อมเป็นไปได้ 2. หากสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความหมายสิ่งนั้นย่อมไม่อาจได้มาง่ายๆ 3. หากอุปสรรคใดไม่ทำให้เราตายสุดท้ายมันจะทำให้เราโตต่อมาคือหลักการพูดที่งดงามพูดในสิ่งที่คนอยากฟังไม่ควรพูดในสิ่งที่เราอยากพูดทุกครั้งที่ทักทายควรสร้างความประทับใจเมื่อเริ่มต้นสนทนาต้องน่าสนใจเมื่อถึงคราต้องอธิบายในรายละเอียดต้องก่อให้เกิดความเข้าใจก่อนจะแยกย้ายกันออกไปทำให้อยากตัดสินใจทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆซึ่งมีมากมายบนโลกใบนี้อยู่ที่มุมมองอยู่ที่วิธีคิดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดอยู่ที่เรานั้นเล็งเห็นอะไรฉะนั้นวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกับเรื่องราวดีๆกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ